สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระดังเตือนสติอัศจรรย์อัดทองหลวงพ่อสุดใจชี้เหมือนทำร้ายท่านทางอ้อมกรณีมีการเผยแพร่ภาพอัดธาตุหลวงพ่อสุดใจทันตมโนเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพบว่าเป็นสีเหลืองทองอารามต่อเรื่องดังกล่าวพระมหาไพวันวรวโนจากวัดสร้อยทองเสนอมุมมองทางพุทธศาสนาต่อเรื่องนี้ว่าการเคารพนับถือพระที่ปฏิบัติตัวดีเป็นเรื่องที่ดีนะโยมแต่ต้องเคารพนับถือให้ถูกเรื่องเคารพธรรมะที่ท่านสอนเคารพวิถีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างได้ของท่านไม่ใช่ไปนับถือเคารพสิ่งที่ไม่ใช่สาระไปแสวงหาเอาแต่เรื่องปฏิหารศักดิ์สิทธิ์มายัดเยียดใส่ท่านแบบนี้ไม่ใช่การเคารพนับถือแต่เป็นการทำร้ายท่านในทางอ้อมโดยจะที่รู้ตัวหรือไม่ก็ตามพร้อมกับยกงานวิจัยโดยอ้างอิงอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุเพื่อเชื่อมโยงเรื่องนี้ว่าบอกว่าสีชมพูของกระดูกสันหลังเผานั้นทางการแพทย์อธิบายว่าเกิดจากการมีธาตุทองแดงอยู่ด้วยตอนเผาธาตุสีเขียวจะมาจากธาตุเหล็กธาตุสีเหลืองจะมาจากธาตุสังกะสีถ้าขาวมากแสดงว่าใช้ไฟแรงและนานธาตุโลหะพวกนี้มาได้ทั้งจากการสะสมในร่างกายมาก่อนตายเช่นอาหารที่กินน้ำที่ดื่มจากสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าเคยฝังมาก่อนก็อาจมาจากสารโลหะปนเปื้อนบริเวณนั้นหรือวัตถุที่ใช้กับร่างกายเช่นที่อุดฟันรวมทั้งจากวัตถุภายนอกที่อาจมีคนเขาใส่เข้าไปเผาร่วมด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ